ธิบายถึงเรื่องบางสกุลเป็นที่เราพากันนิยมกันนับถือว่าบางสกุลเป็นคาถาท่านเรียกว่าอจิรังวัตยังกายโยคือหมายความเรายังไม่ทันตายคนเอาเวลาไม่สบายกลัวจะตายเลยมันจวนจะตายรีบบางสกุลเป็นใช่ไหมมันก็ดีเหมือนกันมันจะเป็นเพราะความนิยมนับถือเองได้กับประหยัดเวลาทำบางสกุลเป็นนั่นหายเร็วเหมือนกันน่ะถ้าหายก็ตายเร็วมันก็แปลกเหมือนกันโดยมากมันเป็นอย่างนั้น เนื้อความในการที่บางสกุลเป็นก็ไม่มีอะไรแล้วคือท่านสอนดีๆนี่แหละสอนให้คนเป็นพิจารณาตัวอัตภาพตัวตนคนที่ยังไม่ตายที่บางสกุลตายนั่นก็เป็นพิธีสอนเหมือนกันจะไม่ใช่สอนคนตายสอนคนเป็นแต่คนต้องเข้าใจว่าท่านบางสกุลในคนตายยังไม่เข้าใจว่าสอนคนเป็นบางกลุ่มบางหมู่ยังถือกันจ้ะว่าถ้าซักบางสกุลได้ไปยกมือไหวจะไม่ได้กลัวจะมาตายกลัวเราจะตายถือไว้เป็นขนาดนี้ก็ยังมีข้อความเข้าใจผิดคนตายจะรู้เรื่องอะไรเมื่อคนตายแล้วท่านไปบางสกุลนั่นหมายความว่าท่านเอาคนตายเป็นสักขีพยานในเนื้อความก็ไม่ได้สอนให้คนตายไม่ได้สอนคนตายสอนคนเป็นออกอธิบายคนเป็นเองฟังอย่างอนิจจาวัฏสังขาราสังขารเนี่ยของไม่เที่ยงเนาะอุปัฏฐายธรรมิโนเกิดขึ้นเป็นธรรมอุปชิตวานิรุตฉันติเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเตสังวุปาสโมสุโขสังขารคือความปรุงความแต่งไม่มีสงบระงับแล้วเป็นสุขท่านสอนคนเป็นอันนี้แหละให้เอาคนตายเป็นตัวอย่างสังขารนั้นเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้แหละเหมือนกันกับคนที่นอนตายเนี่ยเราไม่เที่ยงนี่แหละเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอย่างนี้แหละถ้าเขาใครไปยึดไปถือมาเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขามากูว่าเราอยู่มันก็จะต้องเป็นทุกข์หากว่าเราไม่เข้าไปยึดไปถือเห็นเป็นของเกิดดับสภาวะอันหนึ่งเกิดดับแล้วก็เป็นสุขนี่ก็สอนคนดีๆคนที่ยังมีหูมีตามีจิตมีใจได้ฟังรู้เรื่องรู้ราวคนดีๆคนตายไม่รู้อะไรกันหรอกที่จะพูดวันนี้พูดถึงเรื่องบางสกุลเป็นที่เรียกอจิรังวัตยังกายโยปัทวิงอธิเสสติชุดโอเปตวิญญาโนนิรัตถังวกดิงคลังอจิรังวัตยังกายโยพูดถึงเรื่องกายอันนี้แหละคือตัวของเรานี่ไม่เที่ยงหนอไม่นานหนอแจ็คไม่อยู่นานเท่าไหร่ปัทวีงานที่เสสติ จะทอดทิ้งคือตายอยู่ที่ท้องแผ่นดินนี่แหละชุดโดอเปตวิญญาโนเมื่อวิญญาณไม่มีแล้วก็เหมือนกับท่อนไม้และท่อนฟืนนี่จะทังวัตริงพลังกับคณะก็มีอะไรก็สอนกันดีๆนั่นก็ดีแต่ท่านว่าจะย่อพูดจะย่อมีเรื่องเล่าไว้ปฐมเหตุมีคุณระบุตรคนหนึ่งฟังเทศพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาเลื่อมใสยอมบวชถวายชีวิตในพุทธศาสนา ท่านต่อมานาน
กิดเป็นตุ่มผุพองขึ้นหนึ่งตัวหนึ่งตัวทีแรกจะตุ่มเล็กๆง่ายๆนานแล้วก็เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นโดยลำดับจนมาทั้งเน่าเปื่อยหมดทั้งตัวต้องจิตลงหาพระเจ้าพระสงฆ์เห็นก็เลยเบื่อสะอิดสะเอียนนั่งเกลียดเพราะเหม็นเน่าทอดทิ้งวัดไม่มีใครเจ้าใจใส่ดูแลพระพุทธเจ้าได้ทราบเหตุนั้นเสด็จไปปฏิบัติพระทางเองต้มน้ำแล้วเอาผ้ามาชักมาจีวรมาซักแห้งแล้วก็ไปพัดเอาจังเอาสบงมาพัดมาซักซักแห้งแล้วก็ไปพัดเอาสบงไปถ่ายให้ที่อยู่ที่นอนเอาน้ำร้อนมาลาดเอามาลวกมาเช็ดมาถูให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างในขณะเดียวกันก็ได้เทศนาที่สู่ทั้งหลายฟังพอภิกษุทั้งหลายผู้บวชในพุทธศาสนานี้นั้นมาจากตระกูลต่างๆหนีบ้านหนีตระกูลมาแล้วยังค่อยมาบวชในธรรมวินัยอย่างนี้เมื่อมาบวชแล้วพวกเธอทั้งหลายไม่ปฏิบัติอุปถัมภ์รักษาซึ่งกันและกันใครจะปฏิบัติอุปถัมภ์รักษาเล่าจงให้พากันดูแลรักษาซึ่งกันและกันถ้าหากว่าใครอยากจะปฏิบัติเราตถาคตก็ขอให้ปฏิบัติผ้าป่วยเถิดคนในปฏิบัติผ้าป่วยก็เหมือนกับปฏิบัติเราตถาคตนั่นแหละความข้อนั้นพวกพ่อบ้านแม่เรือนคงจะทราบกันดีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นบิดาของภิกษุสงฆ์พระสงฆ์มากเขาเท่าไรเขาเรียกว่าเป็นลูกเรียกว่าลูกตถาคตที่ท่านตั้งนวลเรียกว่าลูกตถาคตฤทธะพญาบุตรเป็นบุตรของศาสพญาคือพระพุทธเจ้าผู้ใดมาปฏิบัติรักษาลูกในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ดีใจหรือเบาอกเบาใจเท่าไหร่พ่อบ้านแม่เรือนก็ต้องมีความเบาใจโล่งอกโล่งใจมีผู้ช่วยปฏิบัติอุปถัมภ์คนลูกเจ้าที่ไข้เจ็บป่วยชั้นใดก็ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นบิดาของพระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อพระสงฆ์องค์ใดรับภาระธุระปฏิบัติคนป่วยคนป่วยคนไข้นั้นเหมือนกับปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายต่อไปถ้ายังบัญญัติที่เขาบวชอีกถ้าหากว่าภิกษุสามเณรในวัดแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาที่อาศัยอยู่ในวัดเจ็บใครไม่ดูแลซึ่งกันและกันไม่รักษาซึ่งกันและกันท่านปรับโทษพระทั้งหมดทั้งวัดถ้าคนนั้นใดคนหนึ่งไปปฏิบัติอุปถัมภ์ช่วยเอาใจใส่รักษาให้พระทั้งหมดทั้งวัดพ้นจากอาบัติทำประโยชน์คนเดียวสำเร็จหมดทั้งวัดนี่ท่านยังสอนในขนาดนั้นยังอันนี้สูงมากการปฏิบัติพระป่วยพระไข้ท่านองค์นี้แหละที่ป่วยเขาเลยให้ใช้ยาชื่อใหม่พุทธิปุตติกะพุทธิกะชื่อคนป่วยเองเรียกว่าเน่าเนี่ยพุทธิกะแปลว่าเน่าฉันเปื่อยเน่าทั้งตัวแล้วพระพุทธเจ้าก็เทศนาสอนในเมื่อท่านทำความสะอาดแล้วก็สอนอาจิลังวัตยังกายโยกทวิงอธิเศษติชุดโอเปตปัญโยนี่ระถาวที่ได้รับนะบักกะดินขดังดังอธิบายฟังแล้วพระปุติกะได้ฟังและพิจารณาถึงสังขารร่างกายของตนมันเปื่อยเน่าเพราะเราเนียนดีแล้วมันก็จะต้องแตกสลายดับในไม่ช้าไม่เร็วนี่เองเมื่อได้สังเกตของพระอรหันต์ก็อาศัยร่างกายเปื่อยเน่า
เป็นเหตุปัจจัยให้มาพิจารณาพระองค์อนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางข้อทุระลงไปได้เห็นขนาดนั้นแล้วถ้าพุทธเจ้ามาเทศนายังว่าท่านปล่อยวางก็ไม่สายไปเทศยังไงอีกแล้วคนเรามันเปื่อยเน่าหมดจะไม่มีอันดีเลยจะยังไม่ปรงลงกับหมดทั้งทางทั้งทีเลยคนเราเนี่ยมันยากถ้ายังปกติอยู่แล้วก็เลยยากที่จะปล่อยจะวางเมื่อไม่ปล่อยให้วางก็ไปยึดตนแล้วก็ยึดสิ่งอื่นสิ่งรอบๆตัวเรายึดหมดอะไรยึดทั้งนั้นเป็นของกูของกูทั้งหมดความเป็นจริงนั้นร่างกายไม่มีสาระหาสาระแกนสารไม่ได้สิ่งที่มันเป็นอยู่ที่เรียกว่าธรรมคือธาตุสี่ในน้ำไฟลมไม่ใช่ตัวตนคนเราแต่จริงทั้งสาทั้งสี่และทั้งหกคืออากาศธาตุวิญญาณธาตุเป็นหกรวมเข้ามารวมไม่อีกสองเป็นหกของทั้งหกอย่างเนี่ยประชุมของเขาก็เลยเป็นตนเป็นตัวเป็นก้อนขึ้นมาอันที่มันเป็นตนเป็นตัวเป็นก้อนขึ้นมาเนี่ยมันก้อนอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่ก้อนไม่ใช่คนแต่ก็เข้าไปยึดนั่นเลยถือว่าเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาความเป็นจริงไม่ใช่มันสภาพอันหนึ่งของมันต่างหากมันเกิดตัวเป็นกลุ่มนะจึงเรียกว่ากลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาจึงเรียกว่าขันธ์ที่เรียกว่าขันธ์คือมันเป็นก้อนเป็นกลุ่มอันในขันธ์คือเป็นกองขึ้นมาเองจึงเรียกว่าขันธ์ถ้าหากเราพิจารณาเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วใจมันเป็นค้นเห็นขันธ์ใจไม่เข้าไปยึดขันมันก็จะเห็นชัดตามเป็นจริงถ้าหากเราไม่พิจารณาอย่างนี้มันจะเข้าไปถือขันเป็นกูเป็นเราเป็นเขาอยู่ต่างไปก็จะไม่เห็นคนจริง ขันนี่แหละเป็นของคือกองอันนี้แหละมันเป็นเหตุทุกวันอย่างนี้เหตุนั้นท่านจึงให้พิจารณาขันคือตัวของเราแยกแยกออกเป็นคิดเป็นส่วนออกไปโดยอาการ32ก็ดีว่าเป็นธาตุ4ก็ดีให้เห็นตามเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาจะไม่เห็นก็ตามแต่ไม่จริงก็ช่างความจริงไม่อยู่เราไม่จริงก็ตามแต่ก็ให้พิจารณาอยู่นั่นแหละตราบใดใจของเราไม่สงบจะไม่เห็นของจริงถ้าใจเราสงบแล้วจะเห็นของจริงชัดขึ้นมาเลยดังนั้นการพิจารณาพร้อมกับนั้นจึงหัดทำความสงบไปเป็นตัวถ้าใจไม่สงบก็ไม่ชัดความสงบจึงได้ชื่อว่าเป็นพื้นฐานของธรรมที่จะเกิดขึ้นมาพื้นฐานคือธรรมนั่นคือความสงบเป็นพื้นฐานกายท่านอุปมาเปรียบมันก็ท่อนไม้ถ้าจะพูดกันแล้วท่อนไม้ท่อนกล้วยก็ต่างเถอะยังมีประโยชน์อย่างท่อนไม้นะมันเชี่ยงทำฟืนคงต้องเหมือนยังได้คนเรายังมาทำอะไรมาทำฟืนคงต้องก็ไม่ได้เอาไปขายก็ไม่ได้กระดูกเนื้อคนไม่เห็นใครไปขายสักทีหนังงัวหนังควายหนังสุเข้เขาอย่างหนังแมวหนังเหี้ยเขาไปขายหนังงูก็ยังมาขายกันได้อันหนังคนเอาไปทำไมกันไม่เห็นมีอะไรไม่ประโยชน์อะไรเลยหนังสุนัขหนังแมวเขาไปฟอกขายได้ดีราคาดีสั่งทั่วนั่นหนังคนไม่มีประโยชน์อะไรเนื้อก็เหมือนกันเนื้อสัตว์ต่างๆทุกวันนี้ยิ่งราคาดีเนื้อจระเข้ราคาตั้ง60-70บาทเนื้อตะภาพน้ำก็ฝา70-80บาทเนื้อไอ้เ
เงี้ยนี่แพงตั้งสี่ร้อยบาทกิโลนึงคนไม่มีใครไปขายสักตังค์เดียวต้องอยู่ใช้ชื่อคิดว่าไม่มีประโยชน์หรอกกระดูกก็เหมือนกันกระดูกงัวจะกระดูกควายกระดูกเขาไปทำปุ๋ยยังได้ได้กระดูกคนเผาทิ้งเฉยแล้วทำอะไรก็ไม่ได้นี่จึงหาค่าไม่ได้ในเมื่อมันประชุมเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ผู้ที่อาศัยมันก็เลยไม่รู้จักคุณค่าเกิดความประมาทไม่สามารถที่จะเอามาใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ออกมาได้คือไม่มาพิจารณาเห็นตามเป็นจริงไปยึดเอาเฉยๆแต่ยึดมันก็ไม่ได้เพราะนั้นมันแตกรับสลายแล้วก็ยังว่างถ้าหากเมื่อเราอาศัยอยู่นี้เห็นคุณค่าประโยชน์ว่าอ๋อพอเราได้เกาะมันอยู่อาศัยมันอยู่ถ้าพิจารณาเห็นเป็นตามเป็นจริงให้มันก้อนไม่มีสาระหัดปล่อยหัดวางหัดทิ้งไปใช่ไหมให้เห็นตามเป็นจริงมันก็จะเป็นของมีค่าขึ้นมาในขณะที่ยังมันทั้งแตกดับคือเอามาพิจารณาแตกดับแล้วพิจารณาไม่ได้คือตัวเราหนีเราแตกเราไม่ได้ใจไม่อยู่แล้วหนีแตกเราพิจารณาไม่ได้ฉะนั้นในขณะที่มันอยู่ด้วยกันเอามาพิจารณาเสียมันเป็นประโยชน์ส่วนเศษคือกากได้เกี่ยวเนื้อหนังนี่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่มือมีก็ไว้กราบไหว้ไหว้ว่าเคารพนับถือสิ่งที่เราควรบูชาเส้นกราบไหว้พระทำวัดสวดมนต์จะได้บุญกับมันเหมือนกันนี้หรือว่าทำบุญตักบาตรก็ได้บุญกับมันเหมือนกันดีก็จะไปต่อยหัวกันนี่จะให้โทษถ้าไปต่อยหัวกันเนี่ยให้โทษนั่นดีมีคุณค่าประโยชน์อะไรเลยปากของเราก็เหมือนกันเมื่อมีปากอยู่ก็เอามาเรียนหนังสือท่องบทจดจำคำสอนพระเจ้าเสียมากล่าวคำไหว้พระสวดมนต์อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นถ้าได้บุญจากปากมันก็ได้ดีกว่าเราจะเอาไปแช่งเอาไปด่าเอาไปเหยียดหยามรู้ถูกกระทบกระแทกแดกดันที่จะเหมือนกันพูดคำเพื่อเจอเลี้ยวไหลหาสาระไม่ได้นอกจากไม่มีสาระแล้วนำโทษมาให้เทปากอีกครั้งคราวนี้เวลาตายปากไม่เอาหรอกใจมันก็เก็บไว้ปากในเวลาที่อาศัยมันเอาไปใช้มันได้เวลาใช้แล้วมันไม่เอากรรมคงชั่วนั้นใจมันคนไปรับนี่คนใช้มาเป็นอย่างนี้นะใช้มาเป็นประโยชน์นอกจากมีค่ายังให้โทษอีกครั้งนั่นปากส่วนชิ้นเล็กๆน้อยๆเช่นตาเสมอกันไปเห็นสิ่งใดอย่าไปยึดไปถืออย่าไปเกิดความรักความใคร่เกิดความพอใจยินดีหรือไปเกลียดไปโกรธเจ็บหูเจ็บตาขวางหูขวางตานำมาซึ่งบาปเมื่อตามีจะดูได้สิ่งที่มันเป็นของมีค่าคือมองสิ่งที่มันดีมองคนอื่นเขาดีแล้วมาเป็นตัวอย่างเรามาปฏิบัติตามคนอื่นบางคนมีคนชอบรักเขาสนิทสนมคุ้นเคยเขาอยากพูดอยากคุยด้วยบางคนเขาไม่อยากพูดอย่าคุยด้วยเกิดอิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่ถูกเพราะเราก็ได้เพราะกายเพราะวาจาเพราะใจของเราก็ได้เหมือนกับเราเนี่ยแหละถ้าเห็นคนอื่นเหมือนกันเนี่ยบางคนน่ะอยากพูดด้วยอยากคุยด้วยบางคนไม่เห็นแล้วก็ไม่อยากพูดอยากคุยด้วยคือคุยมาหมดมันก็ไม่เข้าเรื่องเข้าราวกัน
เห็นนั้นมาคิดถึงความดีความชั่วของตนคิดถึงนิสัยวาสนาบุญบารมีของตนแล้วพยายามดัดแปลงแก้ไขอันนั้นเรียกว่าตาเห็นเป็นของมีค่ามีประโยชน์ถ้าหากเห็นเช่นนั้นแล้วเกิดโทษไม่พอใจเลยเป็นบาปหูก็เช่นเดียวกันในฟังได้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เกิดโทษอย่ามาไว้กันในใจของตนให้รู้จักชำระแก้ไขออกไปเสียหูไว้สำหรับฟังเราจะอุดตัวไม่ได้มันต้องได้ยินเพราะฉะนั้นเราต้องมีปัญญาฉลาดสามารถแก้ไขชำระอย่าให้มันคล้องอยู่ในใจเราได้สิ่งที่ดีมาไว้มันมีประโยชน์ได้มีทั้งคุณมีทั้งโทษได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทั้งหกนี่แหละถ้าหากว่าเราใช้เป็นก็เลยเป็นชั้นฟ้าสวรรค์ที่ใช้ว่าสวรรค์หกชั้นมันเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วคือใช่ให้มันเป็นคุณและประโยชน์เกิดความปลื้มปีติปราโมทย์อิ่มอกอิ่มใจล่าเริงบันเทิงตลอดเวลานั่นเรียกว่าสวรรค์ถ้าใช้ในถูกเป็นนรกหกขุมเหมือนกันตาเห็นกันเอามาเป็นนรกทั้งหูเห็นได้ยินกันมาเป็นนรกนะไม่เผาผลาญในตัวของเราคนเดียวนรกเราไม่ได้อยู่ที่อื่นสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่อื่นในวันนี้ตัวต้องมาอยู่ที่ตัวของเราคนเดียวเราเป็นคนสร้างขึ้นพานรกไปสวรรค์นี่ถ้าเรารู้จักคุณค่าของกายของใจของเราเราใช้มันถูกก็เป็นของมีค่ามีประโยชน์ใช้ไม่ถูกแล้วกลายเป็นโทษในตัวนี่เรื่องคนเราเป็นอย่างนี้ของมีค่าแต่หากเราทำมันเป็นของมีค่าก็เลยเป็นของมีราคาขึ้นมาของมีค่าแต่เราใช้ไม่เป็นเลยก็กลายเป็นโทษยังเคยอธิบายฟังอยู่เสมอปุ๋ยเขาสำหรับใส่ต้นไม้ใส่ผักกันเขาเอาของสกปรกมาทำปุ๋ยยิ่งยวนได้ยิ่งแล้วใครก็เห็นเอาหมุดเอาคู่ดันสกปรกสดๆอย่างเงี้ยเอาไปลดใส่ฝักบัวรดผักเคี้ยวตื้อขึ้นในวันสวรรค์เขาไม่ได้เอาน้ำอบน้ำหอมไปรดหรอกรดผักในทางข้าวถามมันมีประโยชน์ขายจะดีกว่าของคนไทยครับถ้าของไม่ดีเรากลับกลายเป็นโทษของที่เราควรสักการะเคารพนับถือและบูชาเช่นพระพุทธรูปเราควรเคารพเอาไว้บูชาเอาไว้ขายเป็นสินค้าเอาไปลบหลู่ดูถูกเหยียดหยามหรือทำคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ละชั่วทำดีเลิกกลับเกลียดโกรธสอนให้ละโทษเลิกกลับไม่พอใจเลิกกลายเป็นบาปนั่นของดีนั่นถ้าทำใช่ไม่เปลี่ยนไม่ใช่ไม่ถูกก็จะกลายเป็นโทษเป็นบาปขึ้นมาถ้าหากเรารู้เรื่องนี้แล้วอิ่มใจเราปฏิบัติของไม่ดีให้มันดีเกิดความพอใจเมื่อเรามีความสามารถทำของไม่ดีให้มีค่าขึ้นมาอิ่มอกอิ่มใจเกิดเพลิดเพลินตลอดกาลเวลาถ้าหากเราไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องของดีๆมันนี่มองดูอะไรก็ไม่ดีสักอย่างตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ดีทั้งหมดรูปกายก็ไม่ดีนั่นอะไรทั้งหมดไม่ดีทั้งนั้นลึกเศร้าใจท้อถอยเกิดความเดือดร้อนมันใช่ไหมเป็นเนี่ยอธิบายทั้งเรื่องอาจีลังมันยืดยาวอันนี้อธิบายแนวปฏิบัติอาจีลังว่าแต่ยังกายอยู่กายเรื่องของไม่นานคือจะต้องแตกดับสลายปฏิวิงอาชิเฉสติชุดโอเปียทวิญญาโนนิรัตถังอคาริงคารัง
วิญญาณไม่มีคือใจไม่มีใช่ไหมจะทอดทิ้งซิ่งอยู่บนพื้นแผ่นดินไม่นานหรอกเมื่อกระท่อนไม้ท่อนฟืนท่อนไม้และท่อนฟืนมีประโยชน์กว่าตัวคนเราเห็นนั้นเมื่อไม่มีประโยชน์เราทำให้รู้จักว่าคุณไม่มีประโยชน์ในขณะที่เรายังก่อเกี่ยวมันอยู่จงทำให้เป็นประโยชน์ขึ้นเสียจะได้กับทันกับการเวลาที่เรายังอาศัยมันอยู่หากว่ามันไม่อาศัยแล้วหมดทั้งทางไม่ทราบจะเอาอะไรมาใช้เครื่องใช้เองนี่ในขณะที่ใช้ได้ก็รีบใช้มันได้คุณค่าประโยชน์มันเนี่ยที่บานในวันนี้ก็เท่านี้ละตั้งใจภาวนาค้นคว้าหาของดีให้มันเห็นของดีนี้อยู่หากเราไม่รู้แล้วเราไม่เข้าใจว่าเป็นของดีมันก็หมดค่าที่พูดไปนั้นพูดทั้งของดีและของไม่ดีในที่เดียวกันท่านนี้จะพูดถึงเรื่องของดีเอาของไม่ดีมาเห็นของไม่ดีมันจะกลายเป็นของดีขึ้นไหมยังเห็นร่างกายนี่แหละว่าเป็นของดีถือว่าเราว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาว่าตนว่าคนอะไรก็เป็นของดีคือถืออัตตานั่นเองเมื่อว่าคิดค้นตนจริงหาตนหาตัวจริงจังมันไม่มีมันจะกลายเป็นของไม่ดีคนเห็นของดีเป็นของไม่ดีมันก็สลดสังเวชเพราะเหตุที่ตนหลงจิตใจที่มันสลดสังเวชหมายความถึงใจมันสงบนี่ก็เห็นใช่ไหมท่านี้ของไม่ดีเนี่ยกลายเป็นไอ้ของดีเนี่ยเห็นเป็นของไม่ดีเลยเกิดความสลดสังเวชเห็นเรื่องความโง่ความหลงของตนท่านี้มันกลายเป็นของดีขึ้นมาถ้ามันมีของอันนี้มันก็จะไม่เห็นไม่กลายเป็นของดีขึ้นมานี่ถ้าหากพิจารณาถูกมันเป็นยังไงมีทั้งดีไม่ทั้งไม่ดีอยู่ในที่เดียวกันท่านี้อิ่มใจเพราะนาก็ไม่ขี้เกียจอ่ะถ้าไม่รู้จักของดีของไม่ดีท้อถอยเบื่อหน่ายทางความเพียรเพราะนาก็ไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรท่านที่เห็นเนี่ยแต่มาตนไม่เห็นท่านที่รู้อยู่ว่าตนไม่รู้ในหมายความว่ารู้จักไม่จักไม่รู้จักของดีของไม่ดีเบื่อหน่ายมีแต่ง่วงมีแต่ซึมมีแต่อยากนอนมีแต่ขี้เกียจขี้ขลาดชีวิตวันล่วงเลยไปทิ้งเปล่าเปล่าหาคุณค่าไม่ได้แล้วมันใกล้ไปหาความตายเป็นไปที่น่าเสียดายถ้ามันตายไปขนาดนั้นก็หมดค่าได้ของดีแล้วไม่มีค่าไม่สามารถจะมาใช้แล้วเลยไม่มีค่ามีที่ถ้าเราพิจารณาเป็นเห็นทั้งของดีเป็นไม่ดีแล้วก็เห็นของไม่ดีกลายเป็นของดีขึ้นมาโอ้ยก็สนุกสนานยืนเดินนั่งนอนจะทำอยู่ในอิริยาบถใดๆมันเป็นเรื่องสนุกเหตุนั้นให้รู้จักพิจารณาโดยในอธิบายมานี้เมื่อเราพิจารณาถูกแล้วมันรู้ไม่รู้จักไม่มารู้ตัวหรอกอาจารย์หมายความว่าถ้าหากเห็นนั่นก็หมายความว่าใจมันรวมมันสงบเป็นค่อยเห็นชัดถ้าไม่เห็นนั่นจะเพราะว่านาพุทโธพุทโธจนกระทั่งวันข้างคืนนุ่งมันก็ไม่เห็นหรือว่าเราจะพิจารณานาปาสติพิจารณาความตายอยู่ตลอดคืนลงมันก็ไม่เห็นเหมือนกันถ้าหากว่าเราพิจารณาอย่างนี้แหละจิตใจแน่วแน่ในอารมณ์เดียวมันก็เป็นภาวนาแล้วเมื่อชัดลงไปนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าถึงภาวนาแท้หากเบื้องต้นเนี่ยว่าท่านมีอะไรยังเราไม่ทันชำนาญพิจารณาก่อน
ยึดเอาหลักพุทโธไว้ซะก่อนหรือลมหายใจเขาออกมาเพิ่งก็ได้แต่ก็ถึงว่านี่แหละพุทโธก็ตามลมหายใจก็ออกกระชังเราไปมุ่งโน้นมุ่งนี่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไปคิดปรุงแต่งว่าเป็นอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะดีอย่างนี้อะไรต่างๆไปอยู่เป็นใหญ่ลงจังถ้าพิจารณาแต่ไม่จริงไม่อยากเป็นอยากเห็นอะไรแต่ว่าจะดูของจริงพิจารณาเพียงร่างกายนี่แหละให้เห็นของไม่ดีมาเป็นของเปื่อยเน่าปฏิกูลโสโครกหรือเห็นเป็นของไม่มีสาระเราไม่ได้เมื่อเราพิจารณานี่อยาก